วันนี้เนี่ยตอนแรกมีชาติไทยพัฒนามาบวกอีก10เป็น238แต่ปรากฏคุณไผ่ลิกจากพลังประชารัฐบอกว่า40เสียงของพลังประชารัฐเนี่ยจะยกมือให้แคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยด้วยครับอาจารย์ถ้าว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยจะตีไปเลยได้ไหมฮะว่ามี278แล้วอย่างน้อยๆฮะอาจารย์ตีได้ครับเพราะผมคิดว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนนะครับที่จะโหวตให้ใครเป็นนายกโดยไม่หวังร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็278แน่นอนนะครับแล้วคงต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินเขาบอกด้วยว่าจะเป็นคือพรรคอื่นๆโดยเฉพาะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับจะได้ส.ส.รวมๆเท่าไหร่เพราะว่าคุณสมศักดิ์แกบอกว่าเป้าที่แกหวังไว้คือประมาณ300นะครับถ้าได้พลังประชารัฐครับอาจารย์ครับเสียงหายอีกแล้วครับอาจารย์โทษนะครับ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 โทษครับโทษครับโอเคเหมือนกลับมาแล้วฮะโอเคขอโทษทีครับเชิญครับต่อเลยครับอาจารย์ครับรวมไทยสร้างชาติเมื่อสักครู่ผมคิดว่าก็เกิดรวมกับที่เขาคุยนะครับกับรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐเนี่ยตัวเลขก็น่าจะได้ประมาณเกือบจะ310นะครับก็ได้ตามเป้าที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินพูดเอาไว้นะครับผมคิดว่าอันนี้คือตัวเลขของการจัดตั้งรัฐบาลของฝั่งเพื่อไทยที่จะเห็นอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าโดยเบื้องต้นก็คงจะบอกว่าเป็นการโหวตนายกก่อนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมันไม่มีหรอกครับนายกคือผู้นำรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าคุณโหวตนายกเนี่ยมันก็คือการโหวตรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณภูมิธรรมก็เคยพูดเองด้วยว่าคือเพื่อไทยก็พยายามจะบอกว่าการโหวตเศรษฐาเป็นนายกกับการจัดตั้งรัฐบาลในคนละเรื่องแต่คุณภูมิธรรมก็เคยพูดเองว่าเขาก็คงจะดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าคุณไม่โหวตแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยเนี่ยแล้วคุณจะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยได้อย่างไรในเมื่อคุณไม่ยอมรับแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐมาแน่ครับแล้วก็คงจะเป็นรวมไทยสร้างชาติเป็นเป้าถัดไปอาจารย์คิดว่าที่บอกว่าพลังประชารัฐมาแน่รวมไทยสร้างชาติเป็นเป้าถัดไปเนี่ยลุงจะมาด้วยไหมฮะหรือจะมียุทธวิธีดึงลุงไปไว้ข้างหลังหรือว่ายังไงฮะตรงนี้ผมว่าเรื่องลุงคงต้องต่อรองกันหนักนะครับเพราะว่าเรื่องลุงเนี่ยลุงก็รู้ว่าสังคมต่อต้านเยอะนะครับแต่ว่าปัญหาคือถ้าเกิดลุงเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับเป็นคนทำพรรคนะครับเป็นคนดูแลทรัพยากรต่างๆแล้วตอนจบพลเอกประวิตรไม่มาเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็จะต้องมีอะไรเป็นอำนาจต่อรองเพราะฉะนั้นอำนาจต่อรองเดียวของเพื่อไทยที่จะทำให้พลเอกประวิตรไม่มาคือเพื่อไทยก็ต้องไประดมสสนะครับแล้วก็สวให้มากจนพลเอกประวิตรรู้สึกว่าตัวเองหมดอำนาจต่อรองไปแล้วนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าพลเอกประวิตรคงไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถึงได้สสนะครับรวมกันประมาณ300กว่าเนี่ยแต่มันก็ยังขาดสวอีกจำนวนมากสวตรงนั้นคือคุมกำลังของพลเอกประวิตรหรือเปล่าผมคิดว่านั่นคือประเด็นนะครับครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วณวันนี้เนี่ยมันมีข่าวถึงขนาดอย่างนี้เลยฮะอาจารย์ว่าอำนาจต่อรองเนี่ยมันอาจจะอยู่ในมือของพลเอกประวิตรกับทางพลังประชารัฐว่าเนี่ยอยากได้40เสียงจากฉันไหมถ้าอยากได้เนี่ยเอาเก้าอี้นั้นโน้นนี้มาให้สิบางคนบอกเก้าอี้นายกให้ลุงป้อมเลยอ่ะอาจารย์ผมว่าเรื่องเก้าอี้นายกคุณเศรษฐาคงไม่ให้แล้วคุณทักษิณคงไม่ให้นะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักว่าถ้าเกิดมีพลเอกประวิตรเข้ามาอยู่ในดีลเนี่ยยังไงก็ตามดีลเนี่ยก็ไม่จบที่พลเอกประวิตรเป็นนายกเรื่องนี้เพื่อไทยจะเสียหายมากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในสมการที่เพื่อไทยเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าพลเอกประวิตรจะไม่ได้ตำแหน่งนายกแต่ว่าอาจจะได้อย่างมากที่สุดนะครับถ้าเพื่อไทยแข็งนะครับแล้วก็สามารถต่อรองได้คือผลักดันนะครับคนของพลเอกประวิตรให้ไปดำรงตำแหน่งสำคัญเพราะว่าถ้าพลเอกประวิตรไม่ได้ตำแหน่งนายกเนี่ยผมเชื่อพลเอกประวิตรคงไม่อยากจะไปเป็นลูกน้องคุณเศรษฐานะครับแบรนด์คุณพลเอกประวิตรเนี่ยโพสิชันนิ่งตัวเองไว้ใหญ่กว่านั้นก็คือว่าเชื่อว่าตัวเองจะเป็นนายกได้ดังนั้นถ้าเกิดอยู่ดีต้องมาเดินตามคุณเศรษฐานะครับแล้วก็อยู่ในเป็นรองนายกแรงกิ้งเดียวกับคุณอนุทินเนี่ยผมว่าไม่ใช่สิ่งที่พลเอกประวิตรต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อไทยยันไหวเนี่ยนะครับมันก็คงจบลงด้วยการที่ก็อย่างที่หลายคนพูดนะครับผมก็เชื่อก็คือว่าคนในนามสกุลวงสุวรรณคนนึงก็คงเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยหรือว่าตำแหน่งอะไรที่ใหญ่มากพอครับแล้วตอนนี้โอเคเราคุยถึงพรรค2ลุงแล้วอย่างประชาธิปัตย์แล้วครับในมุมของอาจารย์คิดว่ามาทั้งพรรคเลยมั้ยฮะหรือว่ามาบางส่วนหรือไม่มาฮะผมว่าประชาธิปัตย์คงจะมาบางส่วนเพราะว่าคุณเดชอิฐเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์กับ PPTV ไปแล้วว่าได้บินไปที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ไปพบคุณทักษิณจริงนะครับเพราะถ้าคุณเดชยอมรับอย่างนี้แล้วว่าได้ไปที่ฮ่องกงแล้วพบคุณทักษิณจริงเนี่ยประชาธิปัตย์คงจะต้องมานะครับเพียงแต่ว่าถ้ามายังไงเนี่ยผมไม่คิดว่าจะสามารถมาในนามพรรคได้นะครับก็
อาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะเจอสถานการณ์ที่ประชาธิปัตย์พักแตกนะครับหรือว่าอย่างต่ำก็เกิดงูเห่าแต่ปัญหาในกรณีคืองูเห่าเนี่ยจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสสในประชาธิปัตย์เพราะณวันนี้สสประชาธิปัตย์ฝั่งซึ่งไม่อยากเอาการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ได้กลายเป็นคนส่วนน้อยในพักไปเรียบร้อยแล้วนะครับประชาธิปัตย์รอบที่แล้วก็มีปัญหาอยู่แล้วว่าฝั่งซึ่งไม่ต้องการร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็โหวตแพ้ฝั่งภาคใต้ซึ่งจำนวนมากเขาต้องการร่วมรัฐบาลวันนี้เนี่ยนะครับฝั่งซึ่งไม่ต้องการเอาการจัดตั้งรัฐบาลแบบมีสองลุงเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้แทบจะไม่ได้สสเข้าสภาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะเกิดงูเห่าประชาธิปัตย์แต่คราวนี้มันจะเป็นงูเห่าที่เราไม่เคยเห็นก็คือสสส่วนใหญ่ในพักเป็นงูเห่าแล้วก็อาจจะมีคุณชวนหรือว่าคุณบัญญัติคุณจุลินก็เฝ้าพักต่อไปนะครับผมคิดมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ประหลาดแบบนั้นนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยโอ้โหคือแฟนพันธุ์แท้ของประชาธิปัตย์โดยเฉพาะสายภาคใต้เนี่ยเขาจะโอเคเหรอฮะว่าแบบเฮ้ยฉันเลือกไปแล้วจู่ๆไปร่วมกับเพื่อไทยที่โอ้ฟัดกันมาไม่รู้กี่สิบปีอยู่คนละขั้วแบบสุดๆอยู่ดีไม่ว่าดีวันนึงไปอยู่ด้วยกันซะอย่างนั้นอย่างเงี้ยฮะมันก็คงจะเป็นยุคทองของประชาธิปัตย์กลุ่มที่คิดว่าการทำเลียนแบบพลังประชารัฐนะครับด้วยการใช้งบประมาณแบบลดแลกแจกแถมต่างๆเนี่ยจะซื้อใจประชาชนได้เขาคงไปหวังตรงนั้นแฟนพันธุ์แท้ของประชาธิปัตย์ที่ผมคิดว่าอาจจะโวยวายเนี่ยเผลอๆก็อาจจะไม่เยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเยอะมากเนี่ยนะครับคะแนนของคุณชวนหรือประชาธิปัตย์ที่ตรังเนี่ยมันก็ไม่ควรจะน้อยอย่างที่เราเห็นในรอบนี้เพราะฉะนั้นแฟนพันธุ์แท้ของประชาธิปัตย์ผมคิดว่าในรอบ7-8ปีหรือ9ปีที่ผ่านมาที่พลเอกประยุทธ์มีอำนาจเนี่ยก็คงจะมีการข้ามขั้วไปอยู่แล้วพอสมควรอาจจะกลายเป็นคนที่เป็นหนุนพลังประชารัฐไปแล้วไปหนุนรวมไทยสร้างชาติไปแล้วดังนั้นคนที่เป็นแฟนแท้ของประชาธิปัตย์แบบที่เชื่อแบบประชาธิปัตย์ยุคดั้งเดิมว่าการเมืองไม่ควรจะมีเรื่องเงินเนี่ยผมคิดว่ามันได้น้อยลงไปพอสมควรแล้วครับจนคุณเดชอิศซึ่งว่ากันว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่แล้วก็เป็นคนที่ไปเจอคุณทักษิณด้วยเนี่ยคงไม่คิดว่าคนกลุ่มนี้เป็นประเด็นต่อไปอีกแล้วครับครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตกลับมาที่รวมไทยสร้างชาตินิดนึงดูเหมือนว่าช่วงหลังเนี่ยเขาจะพยายามสื่อสารตลอดว่าไม่มีลุงแล้วแต่ฝั่งก้าวไกลก็เหมือนมาดักคอว่าเฮ้ยไอ้การที่ไม่มีลุงไม่ได้หมายความว่าลุงลาออกไปคนเดียวแล้วไม่ได้หมายความว่านี่คือพรรคไม่มีลุงนะอะไรแบบนี้ตรงนี้อาจารย์มอง move ของรวมไทยสร้างชาติตรงนี้ยังไงฮะก็เป็น move มาตรฐานที่รวมไทยสร้างชาติต้องอ้างนะครับว่าเขาไม่มีลุงแต่ว่าในความเป็นจริงผมคิดว่าทุกคนก็รู้กันว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับแบรนด์มันมากับพลเอกประยุทธ์ดังนั้นทุกคนที่ได้อำนาจก็มาในนามพลเอกประยุทธ์จริงๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ก่อนก็คือว่าในรวมไทยสร้างชาติเองก็มีคนบอกผมอย่างนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ช็อตทางการเมืองเนี่ยนะครับเขาก็จะประกาศแบบนี้แหละว่าพรรคนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องเข้าใจได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยครับอาจจะต้องมองไปด้วยว่าบรรดาคนที่เป็นสปอนเซอร์ของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับคือต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความพิเศษอย่างนึงคือมีสปอนเซอร์นะครับที่สนับสนุนพรรคฝั่งเดียวกันแล้วก็พรรคข้ามขั้วผมคิดว่าเราจะต้องไปดูในส่วนนี้ด้วยว่าคนที่เป็นสปอนเซอร์ของพรรคการเมืองต่างๆซึ่งบางพรรคอยู่ขั้วเดียวกันบางพรรคอยู่ข้ามขั้วกันเนี่ยเขาพยายามจะให้คนที่เขาสปอนเซอร์เนี่ยนะครับสามารถจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนั่นก็คือมีเรื่องของผู้สนับสนุนพรรคนะครับที่พยายามจะทำให้พรรคเนี่ยนะครับเชื่อมโยงนะครับกับการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะนำโดยใครก็ตามนะครับผมคิดว่าในกรณีรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นในลักษณะนั้นก็คือต้องเป็นรัฐบาลนะครับแล้วในการเป็นรัฐบาลเนี่ยบทบาทของคนที่อยู่เบื้องหลังพรรคเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เมื่อพลเอกประยุทธ์ถอนตัวไปแล้วเนี่ยใครเป็นคนดูแลพรรคคนนั้นเนี่ยแหละจะเป็นคนดึงรวมไทยสร้างชาติเข้ารัฐบาลถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันก็คือคงมาหมดนะประชาธิปัตย์บางส่วนรวมไทยสร้างชาติมาพลังประชารัฐมาคำถามก็คือว่าถ้ามาหมดแบบนี้แล้วดีลกันตกลงเรียบร้อยเนี่ยเมื่อวานคุณอุ้งอิงแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเดินข้ามไปหาก้าวไกลทำไมฮะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นอันนี้ผมก็ตอบยากแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในใจคุณแพทองธารแต่ผมคิดว่าก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าก็คงเป็นการเดินเพื่อสื่อสารกับสังคมว่าได้พยายามคุยกับก้าวไกลแล้วนะครับแล้วก็ในสุดก็คงจะนำไปสู่การสร้างกระแสว่าที่เพื่อไทยเนี่ยต้องไปจับมือกับพรรคลุงนะครับในทางใดทางหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเป็นคนไม่ยอมมาโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับเราก็ในเวลานี้ผมคิดว่ามันก็มีการสร้างคำอธิบายแบบนี้อยู่แล้วในโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าในสื่อหรือว่าในบางกลุ่มซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองว่าถ้าเกิดก้าวไกล
ไม่โหวตให้เพื่อไทยก้าวไกลต้องเป็นคนรับผิดชอบที่เพื่อไทยต้องไปจับมือสองลุงมันก็มีการสร้างคำอธิบายนี้อยู่แล้วแล้วผมคิดว่าก้าวไกลเขาก็เข้าใจประเด็นนี้นะครับแล้วคุณวิโรจน์ลักษณะอิสระก็ออกมาตอบได้ดีว่าจริงๆไม่ใช่นะการที่ก้าวไกลไม่โหวตให้เพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุให้เพื่อไทยไปจับมือกับสองลุงนะครับเพื่อไทยสามารถกลับมาจับมือกับฝ่ายแปดพรรคได้สร้างรัฐบาลสูตร312ได้เพื่อไทยเป็นคนเลือกเองว่าถ้าก้าวไกลไม่โหวตจะต้องไปจับมือกับ2ลุงนะครับถ้าก้าวไกลไม่โหวตแล้วเพื่อไทยกลับมาจับกับเพื่อไทยเนี่ยสถานการณ์ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับผมคิดว่าการสร้างประเด็นแบบนี้ก้าวไกลเขาก็พยายามทำแล้วผมคิดว่าน่าสนใจด้วยนะครับว่าเหมือนกับว่าการที่ทางเพื่อไทยนะครับเดินไปขอคะแนนจากทางก้าวไกลหรือว่าสื่อสารให้สังคมเข้าไปมองว่าเขาขอคะแนนกับทางก้าวไกลเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่มีอิมแพคมากในแง่พลังของข่าวด้วยมันควรจะเป็นภาพซึ่งมีน้ำหนักในแง่ข่าวมากกว่านี้แต่ว่ามันไม่มีซึ่งผมคิดว่าอาจจะเชื่อมโยงกับการที่คนตอนนี้ความเชื่อถือต่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องยอมแล้วก็ต่ำลงเยอะเพราะฉะนั้น move ทุกอย่างของเพื่อไทยเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะถูกคนตั้งคำถามว่าคุณมีแรงจูงใจอะไรอยู่เบื้องหลังเช่นอย่างเรื่องที่คุณออฟถามเนี่ยผมคิดว่าชาวบ้านก็ถามแบบนี้ครับว่าไปเพื่อบอกว่าได้เดินไปคุยกับก้าวไกลไม่โหวตให้หรือเปล่าจนต้องไปอยู่กับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติผมว่าชาวบ้านก็เข้าใจแบบนี้ครับในสถานการณ์ที่เพื่อไทยถูกตั้งคำถามเยอะถ้าอย่างนั้นนะตอนนี้ดูเหมือนว่าต้นทุนของเพื่อไทยที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันจะสูงมากเลยนะสมมติถ้ามาหมดเลยนะฮะประชาธิปัตย์มาพลังประชารัฐมารวมไทยสร้างชาติมาอย่างคุณพิภพธงชัยอดีตแกนนำพารามิตรเนี่ยบอกเลยว่าเพื่อไทยจะกลายเป็นอนุรักษ์นิยมแล้วก็ทุนนิยมในเวลาเดียวกันอาจารย์มองไงฮะว่าเพื่อไทยหลังจากนี้เนี่ยเขาทำไมถึงคิดที่จะแลกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้อาจารย์ผมว่าเพื่อไทยเขามีเนเจอร์ของความเป็นพรรคการเมืองรุ่นเก่าอย่างหนึ่งคือเขาเชื่อว่าเขาสามารถคอมมานด์คนที่เลือกเขาได้นะครับผมคิดว่าในโมเดลของพรรคการเมืองไทยเนี่ยวิธีคิดต่อคนเลือกตัวเองมี2แบบแบบที่1คือคนที่เลือกเราเนี่ยคือซัพพอร์เตอร์เรานะครับเป็นคนที่พรรคการเมืองสามารถคอมมานด์หรือว่าสามารถสื่อสารได้ว่าจะเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรแล้วประชาชนพร้อมจะเพื่อพรรคนะครับแต่ผมคิดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเราหรือว่าแม้กระทั่งย้อนไปในปี62ก่อนอนาคตใหม่เนี่ยเราได้เห็นการเกิดของวิธีคิดในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมวลชนกับพรรคการเมืองอีกแบบนึงก็คือประชาชนที่โหวตพรรคเนี่ยโหวตเตอร์ไม่ใช่ซัพพอร์เตอร์นะครับแต่โหวตเตอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์กับพรรคกรณีก้าวไกลเนี่ยเขาคิดอีกแบบนึงก็คือว่าโหวตเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับพาร์ทเนอร์ของพรรคเพราะฉะนั้นเขาจะระมัดระวังในการทำอะไรที่มันจะหักนะครับมันจะไม่ตรงกับสิ่งที่ประชาชนคาดหวังขณะที่เพื่อไทยผมคิดว่าเป็นพรรคการเมืองอีกยุคนึงซึ่งคิดว่าโหวตเตอร์คือซัพพอร์เตอร์แล้วพรรคเนี่ยสามารถจะอธิบายความยังไงก็ตามเนี่ยคนที่เป็นโหวตเตอร์เป็นคนโหวตเนี่ยจะยอมรับแนวคิดหรือคำอธิบายของพรรคได้นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พรรคการเมืองรุ่นเดียวกับเพื่อไทยเช่นประชาธิปัตย์นะครับหรือว่าพรรคอื่นเขามีวิธีคิดแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อว่าเขาสามารถอธิบายได้กับคนที่เลือกเขานะครับผมคิดว่าพรรคการเมืองยุคก่อนก้าวไกลเขาไม่ค่อยใจปรากฏการหนึ่งซึ่งในเมืองไทยคนก็ยังไม่ค่อยพูดนั่นก็คือว่าการเกิดประชาธิปไตยในโลกสมัยใหม่ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดกระบวนการ alignment นะครับนั่นก็คือคนเนี่ยเปลี่ยนข้างได้ถ้าคุณออฟสังเกตได้ดีเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เพื่อไทยหาเสียงคืออย่าปันใจใช่ไหมครับแล้วก็ชูเสื้อแดงมาเป็นเสื้อแดงว่าถ้าเสื้อแดงคุณต้องเลือกเพื่อไทยแล้วอย่าปันใจอย่าแบ่งใจในยะคือถ้าเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยอย่าไปเลือกก้าวไกลแต่ผมคิดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เราได้เห็นการปันใจเพียบเลยใช่ไหมครับคนเสื้อแดงก็มาเลือกก้าวไกลหรือว่าภาคใต้อย่างเงี้ยบัญชีรายชื่อก็เลือกก้าวไกลหมดเพราะฉะนั้นกระบวนการปันใจมันได้เกิดแล้วในสังคมไทยแต่สิ่งนี้ผมคิดว่าเพื่อไทยยังไม่เข้าใจและพอไม่เข้าใจเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจทางการเมืองในแบบที่ยังคิดว่าถ้าสื่อสารอะไรในประชาชนที่เป็นคนโหวตพร้อมจะรับทุกอย่างซึ่งผมว่าสถานการณ์ปี66ไม่ใช่ต่อไปหรือแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์ว่าเขาอาจจะคิดว่าในเมื่อจับกับก้าวไกลเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้สมมติผมคิดแทนเพื่อไทยนะฮะจับกับก้าวไกลเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้จำเป็นต้องจับกับขั้วเดิมๆเพื่อนหน้าเก่าๆเพื่อขอไปเป็นรัฐบาลก่อนอ่ะเดี๋ยว 3-4 ปีเนี้ยฉันจะทำนโยบายแบบยุคสมัยคุณทักษิณเคยทำประสบความสำเร็จเนี่ยเดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าประชาชนเห็นก็กลายให้เราเองอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ถ้างั้นใช่ผมคิดว่านักการเมืองคิดแบบนี้นะครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดเราได้คุมงบประมาณนะครับเราได้ออกนโยบายต่างๆประชาชนจะพอใจเราซึ่งก็เป็นการคิดที่มีสิทธิ์คิดได้แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญของนักการเมืองที่พยายามทำนโยบายในเชิงแบบนี้เยอะนะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการต่างๆนานาแต่ว่าทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติถือว่าแทบไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวิธีคิดแบบนี้คิดไ
แต่วิธีคิดแบบนี้ไม่ 100% แล้วในยุคปัจจุบันผมคิดว่าประชาชนมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลานะครับนั่นคือประชาชนไม่ได้คาดหวังแค่นโยบายแบบที่เราอาจจะเรียกตรงๆคือเป็นนโยบายเชิงโยนเสร็จเนื้อของพรรคการเมืองที่ทำอะไรก็ได้ในแง่การเมืองแล้วก็โยนเสร็จเนื้อให้ประชาชนโยนเสร็จเงินให้ประชาชนนะครับให้เงินประชาชนนิดๆหน่อยๆแล้วประชาชนจะเลือกผมคิดว่าสำนึกของประชาชนมีความเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดประชาชนเห็นว่าขณะที่พรรคการเมืองหนึ่งทำเนี่ยมีพรรคการเมืองอื่นสามารถทำได้แล้วอาจจะ deliver ประเทศที่ดีกว่าได้อาจจะนำไปสู่การเมืองที่โปร่งใสกว่าได้เนี่ยประชาชนก็จะเปรียบเทียบแต่พรรคการเมืองยุคเก่าจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะคิดว่าถ้าเราเข้าสู่อำนาจแล้วเรามีนโยบายเงินทองนะครับนโยบายที่ช่วยเหลือนู่นช่วยเหลือนี่ประชาชนจะเลือกเราซึ่งผมว่ามีส่วนถูกนะครับแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้น 100% แล้วผมคิดว่าการเกิดพรรคก้าวไกลเนี่ยมันจะทำให้คนเปรียบเทียบว่าคือปัญหาคือคนเขาเชื่อว่าก้าวไกลทำแบบนี้ได้โดยไม่ต้องทำการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมาอันนี้แหละคือปัจจัยใหม่ที่มันไม่เคยมีคือคนเชื่อว่าก้าวไกลก็ทำแบบนี้ได้ถ้าเขาไม่ถูกสกัดเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองอื่นที่ทำแบบนี้เนี่ยถ้าในอดีตก็อาจจะทำแล้วพอจะได้คะแนนแต่ในยุคนี้คนก็จะเทียบแบบก้าวไกลว่าถ้าก้าวไกลทำเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่านี้มันอาจจะไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีอะไรมากกว่านี้สถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับตอนนี้สำนึกของคนก็เปลี่ยนตามเมสเซจนึงที่เพื่อไทยพยายามจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาพูดทุกครั้งที่มีการแถลงข่าวก็คือสลายขั้วทางการเมืองประเทศมีวิกฤตรออยู่อาจารย์มองว่าไอ้การสลายขั้วทางการเมืองให้ประเทศเดินหน้าเนี่ยอันนี้มันเป็นเหตุผลที่แท้จริงของเพื่อไทยมั้ยฮะแล้วมันจะเวิร์คมันจะประสบความสําเร็จมั้ยฮะผมว่าต้องนิยามก่อนว่าสลายขั้วคืออะไรผมจําได้ว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยเพื่อไทยใส่เสื้อแดงหาเสียงทุกวันนะครับแล้วบอกว่าถ้าคุณเป็นคนเสื้อแดงคุณต้องเลือกเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งที่เพื่อไทยหาเสียงด้วยการบอกว่าทุกคนเรามาใส่เสื้อแดงเราเลือกเพื่อไทยกันแล้วอยู่ดีตอนนี้บอกว่ามาสลายขั้วกันเถอะผมว่า1ก็คือลอจิกของเรื่องนี้คืออะไรก่อนถ้าคุณคิดเรื่องสลายเสื้อในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนเลือกตั้งคุณก็ไม่ควรหาเสียงด้วยเรื่องเสื้อแดงใช่มั้ยเพราะสีเสื้อมันคือการแบ่งแยกโดยธรรมชาติผมไม่บอกว่าการแบ่งแยกผิดนะครับแต่การสีเสื้อมันคือการแบ่งแยกโดยธรรมชาติเพราะเมื่อคุณชูเรื่องสีเสื้อแล้วเข้าสู่อำนาจคุณบอกว่าขอเลิกแบ่งขั้วเนี่ยนะครับในแง่การเมืองมีความไม่สมเหตุสมผลนะครับทีนี้ไอ้การบอกว่าสลายการแบ่งขั้วผมคิดว่าณเวลานี้เนี่ยมันถูกทำให้เข้าใจว่าหมายถึงการเลิกแบ่งขั้วระหว่างพรรคการเมืองเลิกแบ่งขั้วระหว่างนักการเมืองนะครับแล้วก็เอานักการเมืองที่เคยแบ่งขั้วกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับการเลิกแบ่งขั้วแล้วก็เอานักการเมืองที่เคยแบ่งขั้วอยู่คนฝั่งมาอยู่ด้วยกันเนี่ยสำหรับประชาชนเขาไม่ได้เรียกว่าการเลิกแบ่งขั้วหรือการเลิกหรือการสลายขั้วอย่างพรรคการเมืองบอกเขาเรียกว่าการผสมพันธุ์นะครับมันคือการผสมพันธุ์ข้ามขั้วผสมพันธุ์กับสลายขั้วคนละอย่างกันนะครับผสมพันธุ์ข้ามขั้วกับสลายขั้วคนละอย่างกันผมว่าในมุมมองนักการเมืองเขาคิดว่าเมื่ออยู่คนละขั้วมาจับมือกันคือการสลายขั้วคำว่าขั้วทางการเมืองที่แท้จริงคือขั้วเรื่องความคิดของประชาชนเรื่องประชาธิปไตยกับเผด็จการใช่ไหมครับเช่นในรอบหลังปี49เรามีขั้วคนเสื้อเหลืองซึ่งเชื่อเรื่องการเมืองแบบนึงคนเสื้อแดงซึ่งเชื่ออีกแบบนึงแล้วก็มีคนสีส้มซึ่งเชื่ออีกแบบนึงแล้วก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มคนหลากสีหรือที่ว่าสลิ่มซึ่งเชื่ออีกแบบนึงเพราะการสลายขั้วเนี่ยนะครับที่แท้จริงเนี่ยคือความคิดของคนซึ่งแตกต่างกันซึ่งคุณสลายไม่ได้ความเป็นจริงคือสิ่งที่ขั้วมีอยู่แล้วพรรคการเมืองในช่วงเลือกตั้งเนี่ยพยายามใช้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้นะครับก็คือถ้าคุณอยู่ขั้วนี้คุณต้องเลือกเราเพราะขั้วในความเป็นจริงเนี่ยคือความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองของประชาชนเช่นประชาธิปไตยต้องเป็นอย่างไรนะครับอำนาจสูงสุดอยู่ที่ไหนองค์กรอิสระควรจะต้องมีบทบาทยังไงอันนั้นน่ะคือขั้วที่แท้จริงมันไม่หายไปแต่นักการเมืองพยายามบอกว่าขั้วนี่คือขั้วของนักการเมืองซึ่งทะเลาะกันซึ่งไม่ใช่ไอ้ขั้วของนักการเมืองที่ทะเลาะกันเนี่ยเป็นเพียงเศษเสี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักการเมืองบอกว่าเขาสลายขั้วในความเป็นจริงคือมันคือการหัวเพื่อเอาผลประโยชน์มาต่อรองกันคำว่าสลายขั้วของนักการเมืองวันนี้มันคือการหัวข้ามขั้วมันไม่ใช่เป็นการสลายขั้วนะครับถามว่าคนเสื้อแดงในเวลานี้คิดเหมือนคนเสื้อเหลืองในอดีตไหมก็ไม่เหมือนคนที่เสื้อสีส้มคิดเหมือนคนเสื้อหลากสีหรือกลุ่มสลิ่มไหมมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันยังมีนะครับแต่นักการเมืองเขาคิดว่าถ้าเขาผสมพันธุ์ข้ามขั้วมันคือการยุติการแบ่งขั้วซึ่งไม่ใช่มันคือการหัวข้ามขั้วแต่ขั้วมันไม่ได้หายไปเพียงแต่นักการเมืองเข้าใจว่าขั้วเนี่ยอยู่ในหมู่นักการเมืองเท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่ไงครับครับผมพอฟังอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยผมจับไปโยงกับโพสต์ของอาจารย์ปิยบุตรล่าสุดที่พูดถึงอดีตกับอนาคตหรือปัจจุบันกับอนาคตอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็
ก็กำลังวิเคราะห์กันใหญ่เลยนะครับว่าเอ๊ะจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะทำให้อนาคตกลายเป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเป็น2ขั้วแล้วแข่งกันโดยที่เพื่อไทยเนี่ยอาจจะรวมเนี่ยฮะบรรดาที่กำลังรวมกันอยู่อาจารย์คิดยังไงฮะผมไม่คิดว่าเพื่อไทยจะไปขนาดนั้นนะครับเพื่อไทยมีความแตกต่างกับพรรคอื่นๆอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เพื่อไทยก็รู้ว่าความต้องการของคนเลือกเพื่อไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นแบรนด์ของเพื่อไทยเนี่ยหลุดจากเรื่องประชาธิปไตยไม่ได้นะครับถ้าแบรนด์เพื่อไทยหลุดจากเรื่องประชาธิปไตยแล้วไม่สนใจเลยเนี่ยนะครับเพื่อไทยจะสูญเสียมวลชนจำนวนมหาศาลอย่าลืมว่าคนจำนวนมากที่เลือกเพื่อไทยเนี่ยเขาเลือกเพราะว่าเพื่อไทยเป็นสัญลักษณ์ของระบบการปกครองของเสียงส่วนใหญ่ในช่วงปี49ที่คนเลือกไทยรักไทยมาอันดับหนึ่งนะครับปี51ที่คนเลือกพลังประชาชนมาอันดับหนึ่งและปี54ที่คนเลือกเพื่อไทยอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นความเป็นพรรคซึ่งแบกเรื่องประชาธิปไตยไว้เนี่ยเพื่อไทยสลัดไม่ได้ดังนั้นเพื่อไทยไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเหมือนพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติได้ประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันและในขณะเดียวกันพรรคการเมืองเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีศักยภาพจะเปลี่ยนมาเป็นเพื่อไทยด้วยเพราะเพื่อไทยก็ต้องเขาก็จะเป็นของเขาเป็นแบบนี้ไปคือในแง่การเมืองเขาคงเป็นการเมืองในแบบที่ไม่เท่าก้าวไกลนะครับแต่จะถึงขั้นเขาไปเหมือนพรรคอื่นๆที่เราพูดถึงเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่กล้าไปไกลขนาดนั้นนะครับอย่างน้อยอย่างคุณจตุรลนะครับคุณสุทินหรือว่าคุณหมอชนนั่นก็เข้าใจว่ามรดกของเพื่อไทยเนี่ยคืออะไรนะครับเขาจะไม่มีวันยอมให้เพื่อไทยไปถึงขั้นเป็นพลังประชารัฐเป็นถึงข้างรวมไทยสร้างชาติแน่นอนเพียงแต่ว่าณเวลานี้แค่นี้ก็ไม่พอเพราะคนมีก้าวไกลเป็นตัวเปรียบเทียบครับปัญหาก็คือเพื่อไทยจะทำอะไรก็ตามในระยะนี้มันมีก้าวไกลเป็นตัวเปรียบเทียบแล้วความคาดหวังของคนตอนนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าก้าวไกลตอบสนองเขาได้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเพื่อไทยจะไปเหมือนพรรคเหล่านั้นผมคิดว่าเพื่อไทยไม่กล้าไปไกลขนาดนั้นครับครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับแล้วก้าวไกลหลังจากนี้อาจารย์มองอนาคตว่าไงครับว่าที่อาจารย์ปิยบุตรบอกเลยนะบอกว่าอ้าวประกาศเป็นฝ่ายค้านไปเลยนะแล้วเดี๋ยววันข้างหน้าชนะแน่นอนอาจารย์มองอนาคตก้าวไกลหลังจากนี้ยังไงฮะผมว่าอนาคตก็ต้องดูก่อนว่าหมายถึงอนาคตแบบยาวขนาดไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจารย์ยุทธบอกว่าคราวหน้าเป็นรัฐบาลแน่นอนอันนี้คือลองเทอมในแง่การเลือกตั้งนะครับแต่ว่าในแง่การเมืองเฉพาะหน้าเนี่ยก้าวไกลก็ต้องตอบคือหนึ่งก็คือเขาต้องตอบประชาชนที่เลือกเขา 14.5 ล้านว่าไม่ได้เลือกผิดความคาดหวังของประชาชนเวลาเลือกพรรคการเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่าคือเป็นรัฐบาลนะครับเพราะเขาชอบนโยบายและชอบผู้นำดังนั้นเขาอยากให้ผู้นำของพรรคแล้วก็นโยบายพรรคได้ทำเพราะฉะนั้นคนต้องคาดหวังให้พรรคเป็นรัฐบาลดังนั้นถ้าเกิดก้าวไกลจะบอกว่าเราขอไปเป็นฝ่ายค้านแล้วไปสู้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีคนที่เลือกพรรคจำนวนหนึ่งเนี่ยรับไม่ได้นะครับเขาอยากเห็นพรรคที่เขาเลือกเนี่ยสู้ให้เต็มที่เพราะฉะนั้นอนาคตระยะยาวกับระยะสั้นเนี่ยไม่เหมือนกันผมคิดว่าก้าวไกลต้องสู้ให้เต็มที่ครับว่าเขาได้ปกป้องนะครับเสียงของประชาชนที่เลือกเขา 14.5 ล้านเสียงแล้วอย่างเต็มที่แล้วก็สมศักดิ์ศรีของความเป็นพรรคอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าก้าวไกลเขาเป็นสัญลักษณ์ของความหวังนะครับเมื่อเขาเป็นสัญลักษณ์ของความหวังเนี่ยเขาจะทำให้คนรู้สึกว่าเขาโยนผ้าขาวเนี่ยไม่ได้แล้วผมคิดว่าโดย DNA ของก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่ด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาจะสู้เต็มที่นะครับทุกอย่างที่เขามีเนี่ยเขาจะสู้นะครับเขาจะไม่มีทางบอกว่าเราไปเป็นฝ่ายค้านอย่างที่อาจารย์ประยุทธ์มองแต่ว่าถ้าเกิดการเมืองในอนาคตอีก1ปีหรือ3 4เดือนมันไปอย่างนั้นอันนั้นก็อีกสถานการณ์นึงแต่เบื้องต้นคือต้องสู้ให้เต็มที่ก่อนนะครับเพื่อประชาชนที่เลือกเข้ามา 14.5 ล้านคนครับครับครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าคนอยากจะติดตามช่องทางของอาจารย์ครับติดตามได้ที่ไหนยังไงฮะตอนนี้ผมทำ YouTube ตัวเองนะครับชื่อช่องศรีโรจน์ทอล์คด้วยนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ไปดูกันได้นะครับสลับเวลาที่ดูคุณออฟและเดอะสแตนดาร์ดไปดู YouTube ศรีโรจน์ทอล์คบ้างนะครับ SIROTETALK ครับอย่างที่โชว์ขึ้นมาตอนนี้เลยครับครับผมได้ครับ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 ขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าชวนอาจารย์มาวิเคราะห์การเมืองกันใหม่นะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ